สวัสดีครับอร่อยเลิศกับผู้บริในวันนี้พามาที่ร้านดอยช้างอัมพวากาแฟสดแอนด์สเต็กแห่งนี้ครับตกแต่งแบบบ้านสวนทำให้บรรยากาศในการนั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มสบายสบายเมนูขึ้นชื่อก็ต้องนี่เลยครับสเต็กที่เจ้าของร้านคิดค้นสูตรขึ้นเป็นพิเศษให้ไม่เลี่ยนเพื่อเอาใจลูกค้าโดยเฉพาะอย่างสเต็กปลาแซลมอนที่แซลมอนชิ้นใหญ่หนานุ่มย่างอุณหภูมิที่ปานกลางไม่แห้งจนเกินไปสลัดทูน่าจานนี้ใช้ผักออร์แกนิกสดสะอาดกับเนื้อทูน่าที่รับประกันความอร่อยราดด้วยซอสมายองเนสรสกลมกล่อมนักเก็ตสติ๊กไก่กรอบหอมเมนูเอาใจคุณหนูหนูส่วนเครื่องดื่มก็มีครับอย่างน้ำผึ้งมะนาวโซดาเมนูขายดีเพราะใช้น้ำผึ้งแท้ 100% หอมหวานชื่นใจแต่เมนูที่ดอยช้างอัมพวากาแฟสดแอนด์สเต็กจะส่งมาต้อนรับกูรูอาหารคุณริและพิพันธ์และแฟนรายการอร่อยเลิศในวันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านอย่างกาแฟดอยช้างที่คุณจะหาดื่มได้ที่สมุทรสงครามเท่านั้นเป็นเพราะอะไรตามคุณรีดไปกันเลยครับขณะนี้รีดอยู่ที่ร้านดอยช้างอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามผู้ที่ยืนข้างๆรีดซึ่งเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นผู้ที่ลงมือทำเองด้วยคุณนัทกิติกาเพชรเกษมคุณจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดอยช้างอัมพวาของเรานั้นภูมิใจนำเสนออะไรคะทำกาแฟดอยช้างค่ะในส่วนของกาแฟดอยช้างนะคะที่ร้านก็ขายตั้งแต่ดอยช้างออริจินอลแล้วก็อีกส่วนนึงก็เป็นดอยช้างอัมพวานะคะความต่างก็คือคนในพื้นที่จังหวัดละแวกบ้านเนี้ยเขาชอบทานกาแฟที่มีรสหวานทางร้านก็เลยใส่นมข้นหวานใส่ครีมทำให้กาแฟมีรสชาติหวานแล้วก็กลมกล่อมขึ้นค่ะต่อจากกาแฟมีทานอะไรอีกคะเป็นพ็อกช็อปบาร์บีคิวค่ะในส่วนของน้ำบาร์บีคิวตัวจ๋าเองเนี่ยเป็นคนปรับปรุงสูตรเองเพิ่มความเข้มข้นโดยการใช้บาร์บีคิวแล้วก็เราก็ยังใส่ซอสพริกซอสมะเขือเทศซึ่งมีทั้งเปรี้ยวหวานแล้วก็มีรสเผ็ดของปาปริก้าค่ะมาเมนูต่อไปคือเต็กปลาแซลมอนค่ะเราก็จะเลือกแซลมอนที่ชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นหนาย่างในอุณหภูมิปานกลางแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปก็จะใช้ซอสผสมกับงาดำค่ะแล้วก็มีงาขาวแล้วก็มีน้ำมันงาค่ะและจานสุดท้ายสลัดทูน่านะคะเป็นผักออร์แกนิกอะค่ะน้ำซอสก็เป็นน้ำซอสมายองเนสที่รสชาติกลมกล่อมค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือเมนูต่างๆที่ดอยช้างอัมพวาไม่ใช่อร่อยธรรมดาค่ะความอร่อยนั้นสมควรกับการการันตีว่าอร่อยเลิศค่ะชัดอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านดอยช้างอัมพวากาแฟสดแอนด์สเต็กตั้งอยู่ที่เทศบาลเหมืองใหม่ใกล้กับวัดแก้วเจริญตำบลเหมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดระพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีดต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอร่อยเลิศกับคุณรีดในวันนี้นะคะเราจะได้มารู้จักวิธีการที่จะทำให้น้ำผึ้งมะนาวโซดาของเรานะคะที่อร่อยมากๆนั้นสัดส่วนมีดังต่อไปนี้ค่ะ1มะนาว20น้ำผึ้ง50และตามด้วยโซดาลงไปปั๊บนะคะต้องได้ประมาณ200แล้วก็ใช้น้ำแข็งยูนิเคล็ดรับประกันเลยว่าท่านจะได้น้ำผึ้งมะนาวโซดาที่อร่อยเลิศวันนี้ลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ